แล้วกระแสคุชชั่นลาการ์ดคือแบบติดลบมากๆแล้วฉันงงว่าทำไมฉันใช้แล้วมันไม่เหมือนที่เขารีวิวกันเลยคุชชั่นลาการ์ดอะเหมือนยังไม่เคยรีวิวคุชชั่นลาการ์ดใน YouTube เลยเอาไปเลยอันนี้คือคุชชั่นลาการ์ดคุชชั่นลาการ์ดเป็นคุชชั่นแบรนด์แรกที่ทำให้เต้รู้สึกว่าเราไม่ต้องใช้สีเข้มที่สุดก็ได้นะไปเลยลุยรีวิวสั้นๆใน TikTok ไปเลยจะลงผิวไปเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องพูดมากเพราะว่าแปะคุชชั่นไปแล้วกระจกว่ะนี่อ้าวกระจกขาดคุณนะถือว่าคลิปนี้ก็มาสวอทให้ดูแล้วกันแต่ว่าถ้าเก็บผิวมาได้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวและให้ดูกันเต็มๆอันนี้คือสีคุชชั่นเบอร์เข้มสีเกือบเข้มสุดอันนี้คือสีเข้มสุดสินะแทนไทเทเนียมคือแบบเป็นสีที่แทนที่ถูกต้องแทนแบบถูกต้องจริงๆลงบนผิวเต้ก็จะได้ประมาณนี้สีเข้มกับผิวเต้อะจริงๆได้ใช้03ก็คือรอดแต่ขอใช้04เพราะว่าอยากผิวเข้มเป็นคุชชั่นลูกพระเจ้าอะลงแล้วผิวเป็นลูกพระเจ้าสุดๆมันแบบผิวมันฉ่ำโกลว์วาวใครที่ชอบความแมทอะไรอย่างเงี้ยให้ข้ามไปได้เลยหรือว่าถ้าชอบความโกลว์นิดนึงก็คือให้ใช้ตัวนี้แล้วก็เซตแป้งแมทเพิ่มซึ่งเต้ก็ทำเป็นประจำการใช้คุชชั่นโกลว์แล้วก็เซตแป้งแมทผิวก็จะได้ประมาณนี้เป็นคุชชั่นลูกรักเหมือนกันนะเนี่ยหยิบบ่อยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดถึงเพราะว่าไม่รู้ดิอันหยิบแล้วฉันไม่ค่อยพูดเหมือนกันแต่งๆแล้วก็ออกจากบ้านหรือว่าแต่งแล้วก็ทำคลิปไปเลยอ่ะแต่คือเบสเมคอัพส่วนใหญ่ก็คือมาจากคุชชั่นลาการ์ดนี่แหละเป็นคุชชั่นที่หยิบใช้บ่อยจริงๆหยิบใช้แล้วแบบเหมือนแทบจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาไปแล้วอ่ะงานผิวมันแบบบางเบาปกปิดประมาณนึงติดทนผิวมันนี่คือแบบต้องเทสก่อนนะแต่เต้ว่าผิวมันใช้ได้นะเพราะเต้เป็นคนผิวผสมแต่รู้สึกว่าใช้แล้วผิวหน้ามันไม่ได้มันเพิ่มขึ้นแบบความวาวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมาจากเอฟเฟคคุชชั่นหมดเลยอ่ะแล้วก็เฉดสีอ่ะเข้ากับคนไทยเข้ากับผิวแทนอย่างเราด้วยได้ขอเป็นตัวแทนผู้ชายผิวแทนคนนึงที่สามารถใช้ได้เนี่ยปกปิดก็ดีเห็นปะรอยดำหายไปเลยแต่รอยดำนี้มันเข้มเกินคุณนะวันนี้เดี๋ยวลงคุชชั่นตัวเดียวแล้วกันแล้วก็ไม่เซตแป้งเนาะเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันทั้งวันเปล่าตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงได้แหละวันนี้เดี๋ยวมีไปทำแอคทิวิตี้ข้างนอกแล้วเดี๋ยวมาวีล็อกด้วยกันทั้งวันแต่ว่าวีล็อกก็จะเป็นกล้องดีใจออสโมนทุกคนไม่ได้แบบกล้องตัวใหญ่ไปเพราะว่าหนักคุยแล้วมันเขินแล้วฉันใส่เสื้อขาวด้วยเหรอตายแล้วใส่เสื้อของโฮมทูเมฮาร์ดรอดแหละสู้ๆนะทุกคนหยิบมารีวิวแบบงงๆเพราะว่าตอนแรกกะแค่แบบจะอาจแต่งหน้าธรรมดาเนาะแต่ลืมไปว่าเรายังไม่เคยทดสอบคุชชั่นลาการ์ดใน YouTube ให้เพื่อนๆใน YouTube ดูเลยเขาออกไปเป็นชาติแล้วแล้วกระแสคุชชั่นลาการ์ดคือแบบติดลบมากๆแล้วฉันงงว่าทำไมฉันใช้แล้วมันไม่เหมือนที่เขารีวิวกันเลยคุชชั่นลาการ์ดอะถึงเขาจ้างนี่แต่นี่ก็พูดตรงนะไม่ได้สนใจอะไรว่าเขาจะแบบฟ้องไม่ฟ้องเพราะว่ามันคือรีวิวจริงๆมันคือผลลัพธ์จริงๆแต่คลิปวิดีโอนี้จะรีวิวแบบ no spoil จริงๆเขาว่าเขาไม่ได้จ้างฉันช่อง DC เต้อะสปอนไม่สปอนอะรีวิวตามจริงอยู่แล้วสปอนก็เหมือนแบบได้ค่าขนมเพิ่มแต่สุดท้ายผลลัพธ์การรีวิวคือตามจริงสุดๆฉันก็ไม่ได้สนใจห่อตอใดๆฉันก็ไม่ได้สนใจแบรนด์เลยเอาดีๆมันอวยไม่ขึ้นนะบางทีถ้ามันใช้แล้วแบบมันไม่ดีมันก็อวยไม่ขึ้นอะก็ไม่ได้สนใจเจ้าของแบรนด์ว่าจะสนใจอะไรแต่ก็พูดตามจริงจ้างก็จ้างไม่จ้างก็ไม่ต้องจ้างพอสุดท้ายไม่จ้างเราก็ซื้อมาใช้อยู่ดีแล้วเราก็รีวิวได้อยู่ดีแค่นั้นลงผิวทันทีก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันระหว่างวันแล้วก็สิ้นวันนะทุกคนออกจากบ้านทางนี้แหละเดี๋ยวขอทาลิปหน่อยแต่ตลับเขาสวยแต่แกขอทาลิปใหม่ลิปกันแดดของอิงกุอีนูดพิงก็จะด่าอีกนูดกี่โมงนูดน้ำตาลตุดๆเอาให้มันได้กันแดดสายแล้วเดี๋ยวออกจากบ้านละเติมหน้าเสร็จแล้วเติมปากเสร็จแล้วแต่กล้องจีนก็ยังเหมือนเดิมดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่จริงๆลงคุชชั่นแต่ก็ลิปไปนะทุกคนลิปกันแดดของอิงกุคุชชั่นก็คือใช้เป็นของลาการ์ดสีไทเทเนียมมีความแบบติดไมค์มาด้วยนะเพราะว่าจะใช้ออสโมเฮ้ยทำไมสีเป็นอย่างนี้วะออสโมเค60เฟรมเรทแล้วมันแปลกๆอะ24เฟรมเรทสียังสวยกว่าเลยหรือว่า 4K มาเหมาะกับ24เฟรมเรทวะถึงแล้วเปลี่ยนใจใช้ iPhone ถ่ายละกันวีล็อกวันนี้ว่าวันนี้ฟุตน่าจะงงไปหมดเพราะว่าถ่ายแม่งหลายกล้องอีกวีล็อกชีวิตฉันรุ่นว่าชีวิตวุ่นวายยังไงกูจะยังไงก่อนกูจะถ่ายอะไรดีกูจะใช้แอปพลิเคเตอร์เอ้ยเอาใช้อะไรถ่ายวิดีโอดิระหว่างรอพี่เขาช้อปปิ้งแล้วก็ลงวิดีโอธุรกิจละตัวสุดๆเอ้า
เมื่อกี้เอ็กพอร์ตไว้ระวังอยู่เป็นแก๊ปโซฮอยแล้วก็เป็นตัวหมุดแล้วอันนี้มันต้องจุ่มมะจุ่มต้องสุ่มอีกแล้วเหรอก็เอาไว้จุ่มเนี่ยก็ระบบคนเนาะถ้าได้กินแบบหิวยังกินยังไม่ได้กินอะไรเลยไม่ดูร้านที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี้คือร้านทำไมเต้ดูหน้าวางแขนเนาะทุกคนน่ะต้องวางแขนใส่เต้ตลอดเลยคือมันใส่พอดีช่วงวางแขนอ่ะป้าเปิดเลยปึ้งไม่เห็นรู้แหละได้ตัวไหนหน่อยว่ะเอ้าเห็นได้ไงอ่ะเห็นการ์ดหน่อยว่ะหน่อยอ่ะไหนเต้เปิดมาการ์ดมันยังคว่ำเลยมันกระดับที่มาสีขาวอร่อยนะครับหน่อยได้ครับเนี่ยอร่อยอ่ะโอ้ยอยากได้ตัวเนี้ยอยากได้ตัวเนี้ยอยากได้อลิซอ่ะนั่นแหละนี่คิดว่าอันนี้ใช้ได้จริงก็เลยซื้อหลังๆมาซื้อแบบเวลาซื้อป้อมหมัดก็คือซื้ออันที่แบบรู้สึกว่าตัวเองใช้ได้จริงแล้วมันก็ดูใช้ได้จริงอันนี้ก็เลยซื้ออันนี้แหละหน่อยอะตัวอยากได้ตัวอื่นอะนี่หมดไปแล้วหนึ่งอันใหญ่อันใหญ่ต้นไม้ละมั้งอยู่หลายปีแล้วมันเป็นยี่ห้อของเขาเองเซลแทนนิ่งของเซฟอร่ายังมีอยู่ป่ะมีแต่แบบนี้มันเป็นคล้ายๆหัวเชื้อสมมุติพี่ใช้มอยส์ไรเซอร์พี่ก็ดรอปลงไปวนๆแล้วก็ทาทาเพียวๆก็ได้ก็จะเข้มๆอยากได้อันนี้เพิ่มอ่ะคือเพิ่มอีกหรือเปล่าไม่เอาละคือมันไม่ได้เลยเลยลงกันเลยวะสุดๆเฮ้ยบุพเพใส่เพราะติดเท้าอยู่ให้มันไหลเดี๋ยวมันจะไม่วางไงแล้วก็ต้องมีการขยับเอาแล้วไม่พี่ใส่ข้างเดียวอ่ะหมดใช่ไหมรีวิวหนังหน่อย10เต็มไม่หักสนุกมากสั้นจังถ้าเป็นเรื่องอื่นไม่ถ้าเป็นเรื่องอื่นคือนอนแล้วนะคือนอนมีหลับอ่ะมีหลับเลยแต่ว่าอันนี้ก็สนุกดีเหมือนเหมือนหนังแอคชั่นเนาะเป็นหนังยิงกันแบบสนั่นเป็นหนังผีที่พระเอกหล่อไปหน่อยแต่ก็แอบใส่มุกตลกตลกเลยเออแต่ว่ามุกตลกโอเคนะจังหวะดีทุกคนเล่นดีนะถามคำถามคือสองคนนั้นมาทำไมสองคนไหนที่ตายไปเหรอที่เข้าป่าแล้วตายเดย์แรกเลยปุ้งมาเป็นกิมมิกมาเอาอะไรมาอะไรมาให้ดูว่าเสือสมิงเป็นอย่างไรเงี้ยเพราะว่าอีนั่นเขาเกินไว้รวมๆสนุกรวมๆสนุกแต่มุมนี้รอดไหมมันต้องยกมุมสูงไหมเออเห็นแล้วหน้ามันใหญ่เลยเมื่อกี้อุเลยทำเป็นลายน่ารักอยู่ตอนนี้หนึ่งทุ่มจากเมื่อเช้ากี่โมงดูในฟูดจำไม่ได้แล้วกันสมาอัปเดตเฉยๆจะไม่ได้มาเช็ดให้ดูผิวหน้ามันก็จะทรงประมาณนี้เราย้ายแป๊บนึงนะคือที่จะมารีบเช็คหน้าเพราะว่าตอนนี้หนึ่งทุ่มใช่ปะเดี๋ยว 2-3 ทุ่มจะออกไปต่อกลับมาซับตัวอาบน้ำทำตัวให้หอมแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปต่อเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอัปเดตกันเลยว่าตอนนี้คือไม่ได้ซับอะไรนะคือไปดูหนังก็คือตามที่เห็นนะในวีล็อกนะแกเดี๋ยวขอซับหน่อยหน้าผากมันเกินเดี๋ยวเพื่อนทักว่าหน้ามันในจริงมันก็มันแหละแต่ว่าส่วนที่มันไม่ได้เป็นทีโซนอ่ะก็โอเคนะแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะผิวมันสวยนะคุชลากาทำได้ดีนะโอ้วันนี้ทดสอบคุชลากาแบบไม่เกรงใจเจ้าของแบรนด์เลยคือจัดเต็มเหลือเกิน
เดี๋ยวขอซับหน้าแล้วเดี๋ยวอาบน้ำไม่รู้ว่าวันนี้จะกลับกี่โมงแต่ขอซับ1สเต็ปก่อนจึ๊บจึ๊บจึ๊บไม่ทำอะไรมากก็มีหลุดออกมาบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแบบน้ำแบบไม่ล้างหน้านะแกซับแล้วก็คือเหมือนแบบมันก็หลุดมาบ้างอ่ะแกมันเป็นความมันก็มีคุชชั่นหลุดมาบ้างแต่ผิวยังสวยไม่รู้ว่าจะได้อัปเดตหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวจะพยายามควบคุมสติให้มันได้อัดวิดีโอทุกคนถ้าไม่ลืมที่ได้ก็จะประมาณนี้ผ่านสมรภูมิมาเยอะมากตอนนี้เวลาประมาณจะ 4:00 แล้วแกถ้าขึ้นไปถ่ายกล้องไหวไม่ไหวจริงจะต้องอาบน้ำตั้งแต่ชั้น1แล้วขึ้นทีเดียวจะได้ไม่ต้องลงไปอีกรอบนึงโอเคเป็นฟิลประมาณนี้นะก็ดูเปรียบเทียบกันว่าตอนนี้มันเหลืออะไรยังไงบ้างแต่คิดว่าหน้ายังสวยอยู่ให้กล้องมาตัดสินแล้วกันคุณภาพมันอาจจะขัดกับกล้องตัวใหญ่นะแต่ว่าอันนี้คือกล้อง iPhone 16 Pro เลยนะแกก็ฟิลประมาณนี้แหละไปแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าอยากให้เต้ฟูรีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ไปแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายเต้ว่าคุชชั่นลากาปันถึกจริงนะถ้าติดเตอร์แม่งอยู่แต่ว่าแม่งติดอยู่แกรอยดำอ่ะฉันว่ามันไม่อยู่ละใช่ไหมไปBig what big big 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 what